วันนี้เนี่ยเราจะมีชาเลนจ์มาด้วยแต่ถ้าชาเลนจ์คนเดียวเนี่ยมันก็จะเหงาไป3 2 1ไปก็ลองแล้ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ถึงอุ้ยสะบัดก้นสะบัดก้นเอาแล้วสงสัยแล้ววันนี้ต้องมอบรางวัลให้ตัวเองซะแล้วขับรถแบบผู้เฒ่าเก่าวู้สวัสดีครับเจนะครับช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าอยู่แต่บ้านจนเบื่อนะจนเบื่อแบบไม่มีไอเดียใหม่ๆไม่มีอินสปายใหม่ๆเลยนะครับเจก็เลยได้ท้าทุกคนไปในแฟนเพจนะครับว่าอยากให้ไปทำอะไรที่มันตื่นเต้นสนุกสุดๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ได้ผลโหวตมาแล้วนะครับผลโหวตคืออะไรก่อนอื่นกดไลค์กดติดตามกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมกันเจก็ขอไปทำธุระนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยว่าสุดแล้วรถของเราก็ต้องสุดด้วยเช่นกันจังหวะแบบนี้มันอย่าบอกนะว่าและสปอนเซอร์ของคลิปนี้ก็คือ Castel Aid พร้อมปลดปล่อยขุมพลังแห่งอัตราเร่งให้กับเครื่องยนต์รถด้วยฟิล์มน้ำมันที่แข็งแกร่งที่สุดมาพร้อมกับเทคโนโลยี Fluid Titanium ที่ช่วยรีดสมรรถนะเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างเต็มกำลังช่วยให้รถของเราเร่งแรงได้ง่ายกว่าเดิมปกติเนี่ยเจต้องเดินทางบ่อยๆนะครับไปถ่ายงานตามที่ต่างๆรถเราเนี่ยก็ต้องใช้งานเยอะพอสมควรทีนี้เนี่ยการเลือกน้ำมันเครื่องดีๆให้รถก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องหมั่นดูแล Castel Aid เนี่ยเขาก็เป็นสังเคราะห์แท้ 100% เจก็อยากให้รถของเราเนี่ยได้รับอะไรที่ดีที่สุดทำงานได้อย่างเต็ม performance ของเขาจริงๆนอกจากนี้เขาก็ยังมีหลายรุ่นให้เพื่อนๆได้เลือกใช้ตามรุ่นรถและความต้องการของตัวเองไม่จำเป็นต้องรถซูเปอร์คาร์แต่รถทั่วไปเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันรถพร้อมแล้วเจพร้อมแล้วไปเดี๋ยวเราไปกันSo I keep pushing rewind Hoping you'll still by my side We can't get lost in timeคือเอาจริงๆนะไม่รู้สึกว่าเร่งง่ายขนาดนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปแล้วมันรู้สึกแบบเหยียบง่ายเร่งเร็วเหยียบให้ดูโอ้โหใครที่ชอบขับรถเร็วหรือว่าขับรถทางไกลบ่อยๆนะครับเนี่ยจะแนะนำเลยตัวนี้ตอนนี้นะครับก็มาถึงที่ขับโกคาร์ทกันแล้วนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะมีชาเลนจ์มาด้วยแต่ถ้าชาเลนจ์คนเดียวเนี่ยมันก็จะเหงาไปเจก็เลยพาทีมงานมาขับตัวโกคาร์ทตัวนี้กันด้วยนะครับก็เป็นชาเลนจ์แข่งกันนิดๆหน่อยๆโดยกติกาง่ายๆก็คือเราจะแข่งโกคาร์ทกันทั้งหมด3รอบแต่เป็นการจับเวลานะก็คือแค่แข่งแค่คนเดียวเลยแข่งกับตัวเองนั่นแหละใครทำเวลาได้น้อยที่สุดนะครับก็ได้รางวัลพิเศษจากเจไปเลยจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปกันเอาละครับตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันคนแรกเขาก็คือคุณมินโซนั่นเองเอายังครับทุกคนพร้อมนะครับ3 2 1 go ตอนนี้เลี้ยวขวามาแล้วนะครับและกำลังเลี้ยวซ้ายโอ้โหเรียกได้ว่าชิวๆตอนนี้เขาขับแบบชิวๆมากทางตรงยาวนะครับตรงนี้เร่งหรือเปล่าอุ้ยโอ้โหเหยียบอยู่เหมือนกันนะมาแล้วโอ้โหสะบัดนี่เรียกว่ามีการสะบัดของพวงมาลัยโอ้โหแรงจริงๆปัดขวาปัดซ้ายมาแล้วรอบที่2ตอนนี้จะเป็นรอบที่2นะครับจับเวลาได้ดีกว่ารอบแรกหรือเปล่าเออผู้เข้าแข่งขันตอนนี้เขากำลังปัดขวาอีกรอบดิฟไหมจังหวะนี้ดิฟไม่ดิฟครับสุดท้ายครับรอบสุดท้ายตรงยาวสุดท้ายครับตอนนี้ปัดขวาโอ้โหมีการสะบัดนิดนึงไหมสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายเข้าเส้นชัยเอ้าไม่เข้าอ่ะเข้าเส้นชัยดิเออเข้าเส้นชัยทำเวลาไปที่1นาที51วินาที1นาที51วินาทีครับผม
ผู้เข้าแข่งขันคนที่2ตอนนี้เขากำลังเข็มขัดอยู่นะครับโอ้ยล้อเข็มขัดรู้สึกไงบ้างครับกับการมาแข่งในวันนี้รู้สึกเหมือนโดนบังคับเอาละครับตอนนี้เตรียมตัว3 2 1ไปแค่เริ่มก็ลงแล้วนั่นมันรถเต่าดีเบลหรือเปล่าเอ้ยผมเขาชมเล่นชมเล่นหรือเปล่าชมวิวขับรถชมวิวเหรอครับตอนนี้อันนี้คือเป็นโหมดสปอร์ตโหมดเร็วที่สุดของโกคาร์ทคันนี้เลยนะครับไม่สำคัญว่าอะไรอยู่ในเครื่องสำคัญที่ว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยนี่มันคำคมจากดอมคอนเนตโต้ดอมโทเรตโต้เฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าเกิดอะไรขึ้นครับทำไมเขาขับช้าอย่างนี้นี่ครับเดี๋ยวซ้ายดิฟไหมดิฟไม่ดิฟครับทางตรงยาวนะเหยียบแล้วโอ้โหแล้วรอบแรกผ่านไปก็ตกเพื่อเดิมตอนนี้คุณเอิญต้องเร่งเวลาแล้วนะครับเพราะอะไรครับไม่ใช่เพราะว่าเวลาจะหมดหรอกเพราะฝนจะตกแล้วเนี่ยเร็วกว่านี้ได้ไหมคุณเดินนั่นมันทางตรงนะไม่ใช่ทางซิกแซกโอ้โหขับมือเดียวด้วยชิวจัดอันนี้คือหมดเร็วสุดแล้วใช่ไหมเซตผิดหรือเปล่าทางตรงยาวนะครับรอบที่สองผ่านไปเอาจริงมันทำทรมานเอิญบอกว่าแค่รอบเดียวก็พอแล้วเพราะว่า1รอบก็สามารถใช้เวลาได้เหมือน3รอบนั่นเองทางตรงสุดท้ายครับผมโค้งขวาโค้งขวาอีกรอบและโค้งสุดท้ายครับตอนนี้โค้งสุดท้ายเป็นไงไปแล้วเข้าเส้นเข้าเส้นเข้าเส้นชัยทำเวลาไปทั้งหมด2นาที14วินาทีเอาละครับผู้เข้าแข่งขันคนที่3นั่นก็คือคุณช็อปเปอร์นั่นเองครับผมบอกนะว่าผมขอแค่นาทีเดียวนาทีเดียวในการแห่โค้งแห่โค้งแม่เอาละครับ3 2 1ไปครับอย่าแหกนะครับ1นาทีในการขับแบบว่าเร็วขับเร็วเหรอคุณไม่ตบให้ผมมาแล้วครับตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันเลี้ยวซ้ายมาครับนี่ถ้าเป็นในเกมก็คือเห็นเงาตัวเองด้วยนะปกติเล่นเกมขับรถเขาจะมีเงาตัวเองเป็นรอบที่แล้วให้ดูว่าขับสู้ตัวเองได้ไหมโอ้มีการทิปด้วยฮะมีสมัดก้นครับโค้งซ้ายครับรอบที่2ผ่านไปโอ้โหจัดว่าทำเวลาได้ดีมากๆเฮ้ยจริงปะครับเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้มีการสะบัดโค้งด้วยนะครับโอ้ยแต่นะครับรอบทางตรงรอบสุดท้ายทางตรงสุดท้ายครับโอ้โห200กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ถึงโอ้ยนี่สะบัดก้นสะบัดก้นแน่นี่มันการดิฟแบบลงเขาอากินะหรือเปล่าเข้าเส้นชัยทำเวลาไปทั้งหมด1นาที43วินาทีตอนนี้ถือว่าเป็นที่1แล้วนะครับโอ้โหไม่ใช่คุณอ้าวคุณนู้นครับตอนนี้อ้าวอะไรวะ
ผู้แข่งขันคนสุดท้ายของเรานะครับก็คือเฮียเจสนั่นเองต้องบอกว่าปกติแล้วเฮียเจสเป็นคนไม่ค่อยชอบความเร็วเท่าไหร่ใช่ครับปกติคือขับรถในเกมมากกว่าบอกเลยว่าคนแหลกคนแหลกนิ่มตกเขาอากินะมาแล้วมาพร้อมแล้วใช่ไหมครับ3 2 1ไปอุ้ยอุ้ยน่ายกมาเลยเอาแล้วสงสัยแล้ววันนี้ต้องมอบรางวัลให้ตัวเองซะแล้วขับรถแบบผู้เฒ่าเต่าโว้ตัวบิดตายนี่ค่ะเป็นไงคะ1นาทีชนตำนานตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานอยู่ตลอดไปนี่เป็นไงนี่ผมอยากจะให้เห็นเหลือเกินเป็นไงเถียงกับรถก็มานี่ยังต่ออะไรทำแล้วเขาไม่ได้จริงทางตรงมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเสียงนั้นไม่ใช่เจ้าเอฟเฟกต์แต่เป็นเสียงของเขาทะเลาะกับรถอีกแล้วนี่เป็นไงหลบเลยผ่านไปแล้วเสียงเมื่อกี้ไม่ใช่เจ้าเอฟเฟกต์รอบที่2นะคะดูสิว่าจะเป็นยังไงนี่ตัวเหวี่ยงด้วยไม่ซ้ำรอยเก่าแต่ก็เกือบมีทางตรงนะคะจะเป็นยังไงจะรอดหรือจะร่วงเร็วจนต้องจับไม่ทันเลยทีเดียวมาเป็นไงเป็นไงรอบที่2นี่เกือบอีกแล้วเกือบวัดล้ออีกแล้วครับผมรอบสุดท้ายเฮ้ยเขาจะใจหรือไม่เฮ้ยเกือบแล้วเฮียแต่ต้องเร็วแล้วนะคะต้องเร็วแล้วรอบสุดท้ายนั่นแหละเกินนักแข่ง F1 ของเราเป็นไงบ้างคะไหนเล่าให้ฟังหน่อยไม่เหนื่อยเลยบอกแล้วมันเหนื่อยเป็นไงความรู้สึกผมดิฟโค้งแหกโค้งไหมแหกโค้งไปหน่อยเสียเวลาตรงนั้นนิดนึงคิดว่าจะได้ที่หนึ่งไหมไม่น่าจะได้ที่หนึ่งเลยไปดูเวลาครับเฮียเจใช้เวลาไป1 นาที 47 วินาทีป้าเอ้ยแม่เลยประกาศผลรางวัลที่4ได้แก่คุณเอิร์นที่3ได้แก่คุณมินโซและที่2ได้แก่คุณเฮียเจและที่1ได้แก่คุณช็อปเปอร์ได้รับรางวัลสุดพิเศษจากคัสเตอร์เอ็ดไปเลยถ้าใครอยากลองใช้คัสเตอร์เอ็ดแบบฟรีๆตอนนี้คัสเตอร์เขาก็มีแคมเปญน่าสนใจมาฝากเพียงแค่ถ่ายรูปกับรถยนต์คู่ใจของเพื่อนๆด้วยฟิลเตอร์ Go Age แล้วก็แท็กไปที่ @custom thailand ก็ได้ลุ้นเป็นน้ำมันเครื่องคัสเตอร์เอ็ดกับศูนย์บริการมาตรฐานคัสเตอร์สังเกตได้จากสัญลักษณ์โล่เลยพร้อมรับประกันเครื่องยนต์และบริการดูแลรถเสียฉุกเฉิน24ชั่วโมงฟรี20กิโลแรกภายใน6เดือนทั่วประเทศไทยและของรางวัลพิเศษจากคัสเตอร์วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคัสเตอร์นะครับที่ทำให้เจได้มีโอกาสพาทีมงานมาขับตัวโกคาร์ทที่ Monoview HQ นะครับและใครที่สนใจกิจกรรมของ Castle นะครับก็ดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยชอบคลิปนี้กันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย